เส้นทางการเป็นศิลปินบางคนอาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องยากแต่จริงๆแล้วการเดินทางของแต่ละคนที่กว่าจะประสบความสำเร็จนั้นคือสิ่งที่ยากกว่าแต่ผู้คนเหล่านี้ก็ไม่เคยทิ้งฝันกลับเลือกที่จะกล้าออกมาแสดงให้พวกเราได้เห็นบนเวทีแห่งนี้ก่อนหลับตาฝันฟังเสียงสายันสักหน่อยมีเสน่ห์เดียวเปิดเครื่องรับไปคอยผมจะคอยใครคุณโน้ไม่มีอะไรจะพูดค่ะหลงเสน่ห์พี่เตี้ยซะแล้วหนูขอบคุณครับตอนนั้นเนยก็เคยมาสมัครไมค์ทองคำ3ค่ะแต่ว่ามาสมัครพร้อมกันกับเลดมี่อินซีซั่นแรกตอนนั้นของเลดมี่อินแต่ว่าไม่ได้เข้ารอบของไมค์ทองคำเข้ารอบของเลดมี่อินไทยแลนด์ก็เลยไม่ได้มารายการไมค์ทองคำค่ะสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาบแทบบาดยาโมที่ลานเติบโตกลางดงควันฟืนที่เฝ้ายืนสู้เหล่าร้ายอยากได้เงินไปซ่อมแซมบ้านค่ะเพราะว่าบ้านถูกพายุพัดขอบคุณหลายๆที่อายตาถึงเป็นเด็กกระโปโลคนหนึ่งเสียงขนาดนี้ไม่ใช่แค่ได้ค่าซ่อมบ้านแล้วต้องสร้างบ้านใหม่ได้แล้วลูกเอ้ยเตรียมรับชมบทเพลงและความสนุกสนานได้ที่นี่ไม่ทองคำครั้งที่8วันนี้พวกเราจะพาคุณผู้ชมไปเซิร์ฟหน้ารถแห่กับบทเพลงสนุกๆของสาวสวยคนนี้ศิลปินเลือดใหม่ไฟแรงหงสาประภาพรเอาดอกกันรวยสูนให้รอมือนี้ขอลายันหนูนั่นค่ะ
ารถแห่เมื่อนี้ก็ลายเงินหนูนั้นขารถย้อนเขาเลือกเขาสาว่ามีรถแห่วงใหญ่คักแน่แห่ยามมื้อเช้าเสียงดังตึม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 เริ่มตำใจเฮาเป็นตะมวนเอาหายโอ้ยนายคักแน่กันเลยแววว่า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 ขับรถไปใส่รถแห่เข้าไปจอดแท้และละอยู่หน้ารถแห่กันเลยแววว่าแววว่าแววว่าขยับไปเต้นแท้แหละยกมือแก้แดดละอยู่หน้ารถแห่จังมันมวนคักแน่สาวนักเรียนเมื่อแอแล่อย่าไปบอกพี่พ่อพี่แม่และคุณครูของหนูเด้อค่ะ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 ว่าเจอหนูอยู่หน้ารถแห่ผู้สาวนักเรียนนักเรียนนักเรียนเรียนม.มื้อนี้ขอขาดขอโดดโรงเรียนมาแห่บ่ไปมือเดียวก็คงบ่ฝึกดอกละแม่สิแก้วดอกกันรวยสูนให้รอมื้อนี้ขอลาญาณหนูนั้นค่ารถแห่มื้อนี้ขอลาญาณหนูนั้นค่ารถสวัสดีครับสวัสดีค่ะแดนเซอร์อยู่ก่อนนะจ๊ะอีกใกล้ๆพี่เลยเบียดพี่ได้เลยลูกเบียดเข้ามาใกล้ๆพี่ได้เลยโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเพลงสนุกมากเลยนะแดนเซอร์ก็น่ารักด้วยโดยเฉพาะท่าเต้นเมื่อกี้แบบมีอยู่ท่านึงน่ารักมากท่าไหนเอ่ยอะไรนะช่วงอะไรนะใช่วับแวบแวบอะไรนะกันเลยแวบ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 อ่ะโทษลูกโทษนะขออนุญาตจับแขนนะนิดนิดหน่อยหน่อยเขาก็เอานะคะคนนี้ยังไงนะลูกยังไงนะ one two three กันเลยแวบ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 ขับรถไปใส่รถแท้เข้าไปจอดแท้และละอยู่หน้ารถแท้ประมาณนี้ค่ะอ๋อก็เป็นแวบแวบแวบจ๊ะเอ๋อารมณ์ประมาณจ๊ะเอ๋น่ารักอ่ะขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะคะผมมือหน่อยจ้าเชิญแล้วนะจ้าเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะน่ารักน่ารักน้องหงสาชื่อนี้เลยลูกเหรอหงสาเป็นชื่อที่ท่านอาจารย์สวัสดิ์สารคามตั้งให้ค่ะตอนที่ไปอัดเสียงเพลงนี้นะคะเพลงคารถแห่หงสาประภาพรใช่ค่ะไพเราะมากๆเลยนะครับเพลงนี้ก็สนุกแล้วก็มันด้วยมายังไงฮะบทเพลงนี้ก็อินสปิเรชันมาจากมหรสพทางภาคอีสานนะคะที่เวลามีงานบุญงานบวชในภาคกลางวันนี้ก็จะเป็นการแห่อาทิเช่นยกตัวอย่างเช่นแห่นาคอะไรประมาณนี้ค่ะนำขบวนถ้าภาคกลางก็จะเป็นแตรวงถ้าภาคอีสานก็จะเป็นกลองยาวแต่ด้วยความที่กลองยาวมันใช้บุคลากรเยอะอุปกรณ์เยอะแล้วก็เดินช้ากันด้วยหรือว่าอะไรหลายอย่างปัญหาเยอะแยะมากมายแล้วก็เหมือนกับวิวัฒนาการมาเป็นรถแห่ที่มีเครื่องดนตรีอยู่ข้างบนใช่ก็จะเปรียบเสมือนการยกเวทียกการแสดงบนเวทีจริงขึ้นมาไว้บนรถแห่ใช่ค่ะบนรถ6เริ่มแรกอาจจะเป็นรถ6ล้อเดี๋ยวนี้อาจจะเป็น10ล้อแล้วแต่ขนาดแล้วก็เคลื่อนไปกับรถคนก็เต้นไปข้างหน้ามีคนมาร้องเพลงก็เหมือนมหรสพเคลื่อนที่ได้เลยค่ะก่อนหน้ามาเป็นศิลปินหนูทำอะไรมาบ้างลูกก็เรียนหนังสือตามปกติทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นนักศึกษาค่ะในเวลาว่างวันหยุดอะไรอย่างนี้ก็รับงานร้องเพลงรับงานเป็นหมอลำซิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อก็คือในช่วงนั้นก็สามารถหารายได้พิเศษจากการร้องเพลงด้วยใช่ใช่ไหมลูกเดี๋ยวมาฟังเสียงของอาจารย์ทั้ง3ท่านกันบ้างนะครับอาจารย์นรสครับเก่งมากหนูเก่งอ่ะแล้วก็ร่วมสมัยด้วยมันเป็นช่วงจังหวะของหมอลำก็ดี
รักษามันไว้อีกอย่างวัฒนธรรมของนักร้องอีสานเราอย่าไปทิ้งมันแล้วเวลาพูดจาหน้าเวทีอย่าลืมพูดอีสานด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมว่าต่อไปรถแห่จะมีแต่เพลงนี้ทั้งนั้นเลยนะเก่งมากเลยลูกขอให้ผลงานต่อๆไปแล้วก็เพลงนี้โด่งดังมีคนชอบทั้งประเทศเลยนะลูกนะขอบคุณมากโชคดีครับพี่สุครับสวัสดีค่ะหงสาอยากชื่นชมนะลูกนะเก่งมากแล้วก็โดยทรงของหนูเองอะรูปร่างหน้าตาแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างลงตัวมากใครเป็นคนออกแบบเสื้อผ้าให้ก็สวยมากแล้วลูกค่ะและไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นอะไรทุกอย่างมันดูไม่ล่อแหลมนะลูกคือมันดูเป็นศิลปะสวยงามเลยแล้วก็เก่งมากชื่นชมนะลูกนะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะคุณสลาครับก่อนหน้านี้ชื่อหงสาไม่รู้เป็นใครเนาะค่ะเส้นทางหนูจริงๆโดยตัวเองก็อาจจะรู้ว่าผ่านการสู้ไม่รู้มากี่ครั้งกับการที่จะเป็นศิลปินแต่ต้องยอมรับว่าโดยสังคมโดยรวมเนี่ยยังไม่เคยรู้จักชื่อนี้ทำทุกอย่างได้ลงตัวมากครูเห็นด้วยกับพี่สุนะลูกการแสดงออกของศิลปินบ้านเราหลังๆมาบางทีก็อาจจะก้าวข้ามคำว่าศิลปะไปสู่คำว่าอนาจารทั้งการแต่งกายและก็ท่าทางในการแสดงออกแต่กับการแสดงของหงสารู้สึกว่าพอดีทั้งการแต่งกายและก็ท่าเต้นต่างๆรวมทั้งเพลงสนุกสนานด้วยก็หวังว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่มาเติมเต็มให้กับบทเพลงอีสานขอให้เป็นอย่างนั้นครับโชคดีครับครับผมเป็นไงบ้างวันนี้ความรู้สึกได้มายืนตรงนี้ครับลูกก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะเพราะว่าที่บ้านก็ติดตามรายการของ Workpoint แล้วก็ติดตามไมค์ทองคำอยู่โดยเฉพาะคุณยายที่บ้านนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวก็คือเคารพแล้วก็รู้จักท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสมาแสดงให้แฟนๆทั้งที่ในห้องส่งแล้วก็ทั้งบ้านได้ดูผลงานของตัวเองเป็นครั้งแรกค่ะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องหงสาฝากผลงานหน่อยติดตามผลงานหนูที่ไหนได้บ้างลูกเชิญครับค่ะน้องสาก็ขอฝากผลงานเพลงนะคะคารถแห่แว่วับนะคะซึ่งตอนนี้ทาง YouTube ก็ทะลุ26ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะคะที่เอ็นดูศิลปินร้องใหม่คนนี้นะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนผลงานต่างๆที่จะตามมาด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องสาได้ทำการปล่อย MV เป็นตัว MV ตัวใหม่เรื่องเล่าน่ารักแล้วก็สนุกเหมือนกันแต่จะขยับเรื่องความสัมพันธ์ขึ้นมานิดนึงเริ่มมักเบาอารมณ์ประมาณเริ่มมักเบาอะไรประมาณนี้ในผลงานเพลงขอ ID CD บอค่ะรับฟังได้ทางYouTube M Star Record YouTube หงสาประภาพรแล้วก็จุ๊บ Music Spotify แล้วก็ iTunes Music ค่ะนะก็ฝากติดตามด้วยนะใครจ้างงานก็เข้าไปติดต่อได้เลยค่ะนะครับขอบคุณมากๆครับขอเสียงปรบมือกับน้องหงสาด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากลูกกันเลยแปลว่า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 ขับรถไปใส่รถแห่เข้าไปจอดแท้และละอยู่หน้ารถแห่นี่คือตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความพอเหมาะพอควรในการนำเสนอท่าเต้นและเนื้อหาในบทเพลงได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับพวกเราขอเอาใจช่วยให้น้องหงสาได้ผลิตผลงานเพลงดีๆอย่างนี้ออกมาอีกเยอะๆนะครับความสุขของเราบางทีก็ไม่ได้ต้องการที่จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเพียงแค่บั้นปลายชีวิตได้แต่งเพลงและร้องเพลงตามที่ตัวเองรักเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนี่คือความต้องการของหนุ่มรุ่นใหญ่คนนี้ที่เขาคิดไว้ก่อนจะถึงวัยเกษียณเราไปติดตามชมเรื่องราวของเขากันเลยครับสวัสดีครับผมนายมนพวัดสีมามาจากจังหวัดนครราชสีมาครับนายมนพบัวสีมาครับแล้วก็มาจากนครราชสีมาครับหลายมากขึ้นกันเนาะครับมาบ่อยคุณกับมาครับไม่กับมาชื่อเล่นชื่อเล่นเตี้ยครับ
ทุกวันนี้พี่เตี้ยทำอาชีพอะไรครับก็เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเล็กๆครับพอดีกูอยู่เฉยๆครับอยู่กับใครครับอยู่กับภรรยา2คนครับตอนนี้ครับแล้วรายได้มันพออยู่พอกินไหมพี่เตี้ยก็พออยู่พอกินได้อยู่ครับเพราะบางเดือนลูกก็ส่งมาให้บ้างครับลูกมีลูกกี่คนอ่ะมีลูก2คนครับลูกอายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุ30กว่าแล้วครับสามสิบกว่าแล้วครับเป็นทหารอยู่ลาดประเข้านี่ครับอยู่ลาดประเข้าครับทุกวันนี้ตั้งแต่ปลดเกษียณออกมาก็มาขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ทุกวันนี้ก็กินเงินประกันสังคมเดือนละ 2,000 กว่าก็เงินสูงอายุก็ได้อาหารปลาได้อาหารไก่นี่กูเฉยๆครับแก้เหงาครับเมื่อก่อนไปทำงานที่บริษัทหนึ่งอยู่นายองมาตพุทธจนครบ60ปีผมก็ให้ปลดเกษียณออกมาจากนั้นผมก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งก็มาซื้อที่ซื้อทางลูกช่วยบ้างน้องช่วยบ้างก็ได้มาได้ที่ผืนนี้เพราะทำงานเป็นลูกจ้างเขามามากพอแล้วอยากจะมีงานทำเป็นของตัวเองอยากจะเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาก็ได้อย่างใจคิดจริงๆที่ลุงเริ่มแต่งเพลงก็เพราะว่าอาชีพอยากเป็นนักร้องหนึ่งของเรามันคงจะหมดสิทธิ์แล้วเพราะว่าอายุมันเยอะการแต่งเพลงนี่ไม่ได้เกี่ยวกับอายุลุงก็เลยว่าเวลาเราไปเห็นอะไรเราจะได้มาแต่งใช้ความคิดเอาในกระทั่งตอนที่เรานอนอยู่นั่นแหละคิดเป็นเพลงแล้วก็ใส่ทำนองไปด้วยได้ท่อนหนึ่งก็เอาถ้าไม่ดีเราก็เอาคำใหม่มาแทนใส่ไปจนกว่าเราจะนอนหลับไปเองนี่แหละวิธีการคิดแต่งเพลงของลุงไม่มีมุมมีห้องมืดมีคุณปากกาอะไรมานั่งเขียนหรอกจนสามารถอยากจะทำห้องร้องเป็นของตัวเองเพราะว่าตอนทำงานอยู่มันร้องไม่เต็มปากเต็มคำมันเกรงใจคนอื่นเขาเพราะว่าปลดเกษียณนี่มาจะต้องทำห้องร้องเพลงก็เลยมีห้องร้องเพลงหลังเนี้ยขึ้นมาเพิ่งจะเสร็จใหม่ๆเนี่ยลุงก็ทำจนประสบผลสำเร็จเห็นอยู่นี่เพราะว่าความพยายามของลุงหรือว่าความใฝ่ฝันของลุงนี่มันไม่มีวันปลดเกษียณหรอกครับกี่เพลงแล้วนะที่แต่งน่าจะถึง10เป็น12เพลงนี่ครับจบนะ10เป็น12เพลงนี่แต่งจบนะครับจบแต่ว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เพราะว่ายังหาข้อมูลจบยังไม่ลงตัวก็มียังไม่ลงตัวก็มีครับและเพลงล่าสุดที่แต่งนี่ชื่อเพลงอะไรตายน้ำสีตำครับอะไรนะตายน้ำสีตำตายสีตำครับตายน้ำสีตำครับตายน้ำสีตำไฮโลเรื่องไฮโลครับครับใช่ตายเพราะสีตำครับมันไปได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรเนี่ยมันงานศพมันเยอะไปก็เห็นแต่ตรงนี้ครับก็เลยแต่งครับก็เลยลองมาคิดเล่นๆดูให้วันเดียวก็ได้ก็จบจบไหมเพลงนี้แต่งจบครับจบมาได้ยังไงไม่รู้ร้องยังไงพี่ร้องยังไงครับตายน้ำสีตำเลยตัดสินใจไปเล่นไพ่จากคราวเห็นคนสวยๆมาเป็นเจ้าคงเซ็ตเฮาแน่คราวนี้เพียง2 3เปิดเจ้ามือดันเกิด2เด้งทุกทีหมดเงินแน่เฮาคืนนี้ขอแทงติดหนีสิได้บ่ตาเห็นตาๆๆเจ้าแทงเจ้าดวงเรามันแห้งแค้นย้ำใดก็สองเด้งเจ้ามือเจ็งจนลอยล้อเมื่อตอนหัวค่ำเจ้าคือมันเด้งดีแท้น้อง
ตกดึกมาหูบอกับติดเหนียวอยู่ท่อใดก่อนเลิกจากกันเฮานั้นสิให้แก้ตัวอยากแทงสองคนกับทุนหัวตัวต่อตัวเจ้าบอกสบายเพียงสองสามเที่ยวเจ้าเล่นเอาเฮานั้นเหลือแต่กายนี่หาสิสองมาได้แต่ก็มาตายน้ำหาสีเอียวห้าสีเอียวเก่งมากครับแต่งเพลงดีมากดีมากดีมากร้องเพราะมากครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับชื่อเพลงว่านักเพลงคนจนครับนักเพลงคนจนจากพี่เตี้ยจากพี่เตี้ยครับนครราชสีมานครราชสีมาครับเชิญครับเชิญครับนึกแล้วตะพูดเชิญครับมาหาแล้ววันนี้พ่อก็มาทำตามความฝันแล้วนะขอให้เป็นกำลังใจให้พ่อด้วยทั้งภรรยาและลูกๆพ่อภูมิใจที่ได้ทำและที่ได้มายืนในรายการนี้ในวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้พ่อด้วยความรู้มีเพียงแค่ฉันป.4 ผมสัญจรดอนเจดีสุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่าร้องดีด้วยนะร้องดีเลยนักร้องคนซื่อที่ชื่อสายันสัญญาเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาเสียงโชคชะตามากับเสียงเพลงฟังเสียงเพลงร้องจากน้องคนใหม่แม้นยามคุณว่าวุ่นสวงในผมกล่อมใจคุณด้วยเสียงเพลงใจฟิวนะยามนายคุณสาวผมเฝ้าขับร้องบรรเลงขับกล่อมให้หายวังเวงฟังเสียงเพลงเลอย่าอาวก่อนหลับตาฝันฟังเสียงสายันสักหน่อยอ้าวมีเสน่ห์เดียวเปิดเครื่องราวไปคอยผมจะคอยกล่อมให้คุณโน้หยิบวิทยุวางไว้ที่ใกล้ใกล้หมอนอนเถิดนะคุณนอนนอนหลับฝันถึงสายันสัญญาฟังเสียงบรรเลงจากเพลงลูกทุ่งขอวอนแฟนบ้านป่าในกรุงโปรดช่วยพยุงให้ความเมตตาเพราะความจนยากผมจึงต้องจากบ้านมาไม่มีเงินค่าเช่านาสายันสัญญาจึงมาร้องเพลงฟังจบเลยไม่ต้องฟังแล้วเสียงสดโหสาวนะแน่นอนฟิวพี่เตี้ยไม่ธรรมดานะเชิญพี่สุครับไม่มีอะไรจะพูดค่ะหลงเสน่ห์พี่เตี้ยซะแล้วหนูครับคนโคราชพี่เตี้ยมีเสน่ห์มากร้องเพลงเก่งค่ะชอบค่ะครับขอบคุณครับสายันสัญญาเวลาเขาจับไมค์เนี่ยเขาจับท้ายคนเราเวลาจับไมค์เนี่ยเขาจังเอานิ้วโป้งกำไงฮะพี่เตี้ยเขาจับไมค์แบบสายยันเขาไม่เอานิ้วโป้งมากำไมค์นะนิ้วโป้งอยู่อย่างนี้สายยันแน่ดูพี่เตี้ยลองยกไมค์เถอะเพียงแต่มือเขาสูงไปเท่านั้นถ้าลงมาต่ำอย่างนี้หน่อยนะสายยันเขาไม่เอานิ้วโป้งกำไมค์นะเนี่ยแสดงเป็นแฟนสายยันจริงๆครับอืม
ไม่มีอะไรที่จะแนะนำนะฮะเพียงแต่ให้ดูแลร่างกายให้แข็งแรงเผื่อมีโอกาสเดินทางไปข้างหน้านะครับจะได้ไปสู้กับเด็กเขาได้ครับเท่านั้นเองชื่นชอบครับพี่ทำให้พวกเรามีความสุขเหลือเกินทั้งการร้องเพลงและพูดคุยขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวกันครับครับเดี๋ยวครูยังก่อนยังก่อนยังไม่ให้ไปง่ายๆชอบพี่เตี้ยร้องเพลงอ่ะร้องเพลงเพราะมากขอบคุณครับผมก็อยากได้ยินจากปากของครูอาจารย์สุดยอดเลยผมเห็นใกล้ๆวันนี้เลยครับครับผมครับเสียงเพราะร้องเป็นแล้วก็มีเสน่ห์เก็บรายละเอียดดีมากครับจุดอ่อนมีเรื่องเดียวเวลาพี่เตี้ยร้องเนี่ยเวลาในจังหวะที่ไม่ได้ร้องเอาไมค์ออกมาไกลเกินไปครับทีนี้พอจะดึงไมค์กลับมามันจะมีช่วงหนึ่งที่มันมาช้าครับผมมันก็เลยมีอาการดึงจังหวะโดยไม่ได้ตั้งใจบางทีอาจจะไม่ต้องวางมาไกลก็ได้ครับถือไว้แถวๆนี้ก็ได้ขณะร้องรวมถึงตอนพูดก็เหมือนกันแม่นวะครับแม่นอยู่ครับปรับเรื่องการจับไมค์เด้อครับผมอย่างอื่นถือว่าสุดยอดครับผ่านครับครับผ่านจ้าครับขอบคุณมากครับผ่านครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเก่งจริงๆครับคุณลุงเตี้ยร้องเพลงเพราะจนกรรมการให้ร้องจนจบเพลงเลยนะครับแถมเพลงที่แต่งเองยังสร้างความสนุกสนานให้กับพวกเราอีกด้วยขอให้คุณลุงมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำและทำต่อไปนะครับมาพบกับหนุ่มหล่อการไฟฟ้ากันครับเขามาเวทีนี้เป็นครั้งแรกจะทำได้ดีแค่ไหนไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อตั้มครับนายจตุรวิทย์สิงห์ชัยครับอายุ27ปีครับมาจากจังหวัดพิจิตรครับตอนนี้อยู่กับใครบ้างครับอยู่กับพ่อกับแม่ครับทำอาชีพอะไรครับตอนนี้เป็นพนักงานช่างฮอตไลน์ครับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับอยู่ที่จังหวัดพิจิตรครับทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับ7ปีแล้วครับ7ปีแล้วเหตุผลที่มาไม่ต้องคำก็คือพ่อชวนมาครับมาสมัครพาพ่อมาหรือพ่อพามาพาพ่อมาสมัครครับอยากให้พ่อเป็นอยากให้พ่ออยากมาร้องเพลงแต่เราอยากมาเราก็มาเป็นเพื่อนแล้วก็มาสมัครคือตอนแรกเราตั้งใจจะพาคุณพ่อมาใช่ครับก็มาสมัครด้วยกันแล้วก็อ๋อต้องสมัครเป็นเพื่อนด้วยใช่เป็นเพื่อนด้วยกันครับก็เลยได้ออดิชั่นพร้อมกันใช่ครับแล้วคุณพ่อผ่านไหมครับไม่ผ่านครับไม่ผ่านหรือยังไม่เรียกยังไม่เห็นมีเรียกเลยครับยังไม่มีเรียกแล้วคุณพ่อเสียใจไหมไม่เสียใจครับแล้ววันนี้ท่านมาด้วยหรือเปล่ามาด้วยครับอ๋อเลยฮะครับแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงต้องมีสักวันครับเชิญครับต้องมีสักวันต้องมีสักวันห้องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจเป็นธรรมชาติดีแต่เบาแล้วก็ยังขาดความมั่นใจยังเกรงยังกังวลนะเพราะว่าดูจากการร้องก็คือหลับตาตลอดขอใครสักคนยอมทนร่วมทางคือเธอที่หวังถ้าหลับตาร้องนอกจากไม่เห็นคนดูแล้วมันจะไม่เห็นอนาคตตัวเองด้วยนะลูกนะเพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางไฟฝันการร้องเพลงน่าพอใจน่าพอใจตรงที่เอาเสียงที่เป็นธรรมชาติออกมาเพียงแต่ว่าพอตั้มยังขาดความมั่นใจเรื่องเนื้อและก็จังหวะอยู่นี่มันก็เลยต้องหลับตาเพื่อเอาสมาธิทุกอย่างอยู่ในเสียงหมดก็ไม่เป็นไรลูกในวันเริ่มต้นก็ต้องประมาณนี้ก่อนและสักวันหนึ่งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆตั้มจะประสบความสำเร็จนะครูเชื่ออย่างนั้นครับผ่านครับผ่านครับผ่านครับเดินเลยลูก
น่ารักดีครับหน้าตาเหมือนหนุ่มใต้ก็หน้าตาคมคายดีนะเรามาต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันเลยครับชีวิตที่กว่าจะมีวันนี้เธอผ่านอะไรมามากมายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับอุ้ยเขามีแต่หล่อลื่นนี่มีสวยลื่นเลยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อบีนะคะนางสาวชนัดพรเจียมภูเขียวค่ะมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะแล้วมีพี่น้องกี่คนครับมีพี่สาว1คนค่ะคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพเกษตรกรค่ะปลูกข้าวตามฤดูแล้วก็นอกฤดูก็ทำสวนค่ะเริ่มร้องเพลงตั้งแต่ตอนเด็กค่ะตั้งแต่เด็กเลยคือพ่อเล่าให้ฟังว่าเอาม้วนเทปไว้ที่หัวนอนค่ะเสร็จแล้วพอจำความได้ก็เริ่มร้องเลยตามงานบุญงานบวชที่บ้านค่ะอาศัยจากการฟังที่พ่อเปิดฟังบ่อยๆค่ะก็ร้องตามไม่ได้เรียนที่ไหนตอนจะเข้ามหาลัยนะคะเรียนปีหนึ่งสักพักหนึ่งค่ะช่วงนั้นที่บ้านมีปัญหาเงินไม่พอส่งให้เรียนตอนแรกตัดสินใจว่าจะไม่เรียนแล้วทีนี้ก็เลยอยากเรียนและตัดสินใจทำงานค่ะไปด้วยเรียนไปด้วยตอนนั้นทำงาน2ที่เลยค่ะก็คือทำที่โรงแรมค่ะที่หนึ่งที่โรงแรมจะเข้างานประมาณ6โมงเช้าค่ะก็เป็นฟอนต์ค่ะคือจัดอาหารเช้าแล้วก็รับรีเซพชันค่ะรับจองห้องพักค่ะถ้าวันไหนตารางเรียนสายก็จะขอมาเรียนก่อนตอนเช้าเรียนเสร็จปุ๊บตอนเย็นก็ไปทำต่อที่เดอะพิซซ่าตอนนั้นนะคะหนูก็ไม่ได้รู้สึกท้อหรือว่าน้อยใจอะไรค่ะเพียงแค่อยากตั้งใจเรียนให้จบเพื่อที่จะได้ใบปริญญาหรือใบเบิกทางที่จะทำให้ได้งานที่ดีค่ะเพื่อที่จะมีรายได้หาเลี้ยงครอบครัวต่อไปค่ะเราก็ต้องหาเงินเรียนเองว่างั้นเถอะหาเงินเรียนเองจนจบค่ะโอ้แล้วตอนนี้พอจบมาปุ๊บได้ทำงานอะไรหรือยังครับตอนนี้ทำงานอยู่เป็นพนักงานธนาคารค่ะโอ้เก่งจังเลยผู้หญิงขอบคุณค่ะนี่วันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกเพลงบุญผลาค่ะเชิญครับบ่น่าเสื่อนอกว่าเฮาสิมาพ้อกันคนต่างว่าจักละอันพอป่านว่ามีผู้มาสุขอยู่ใส่ให้เฮาเว้าอดจ้าให้ถึกชะตาถึกใจจนตกหลุมความหักแล้วขึ้นบ่ได้งึดใจอยู่เด้อน้องว่าโอ้ละน้อนางเอ้ยเจ้าก็เคยคิดนำอยู่แม่นบ่ว่าหากเขาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญผลาเด้เนาะพาเฮามาพบพ่อหูสึกคือกันอยู่เนาะคือฮักที่รอที่ฝันให้บุญผลาพาฮักให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนฮอดเมื่อตาได้สำเนียงกับพ่อบนหน้าเสื้อน้องว่าอ้ายสิพ่อฮักแท้นอกจากพ่อกับแม่ก็มีแต่เจ้าหันละเด้ออายว่าอดเขาก็ตายขาดเจ้าก็บ่ได้สันดอกว่าบ่แย่งกันเด้อล่ะให้สมบุพเพเฮาร่วมสร้างมาเด้อตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นมากค่ะเสียงสั่นเลยนะก็ยังมีเพี้ยนๆเหินๆอยู่บ้างเนาะเสียงดีนะลูกแต่วิธีการร้องหนูจะต้องฝึกแล้วก็ต้องฟังเยอะๆด้วย
แต่ยังไงก็ให้กำลังใจดีใจที่มานะลูกนะแล้วก็ขอบคุณที่รักบทเพลงลูกทุ่งลูกโชคดีครับน้องบีเป็นครั้งแรกที่มาประกวดใช่ไหมคะครั้งแรกค่ะดูหนูยังตื่นเต้นนะลูกนะเป็นมือใหม่หัดร้องมือใหม่หัดขับบีเป็นเด็กที่รูปร่างดีทรงบุคลิกดีมากแล้วเสียงที่ร้องออกมาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเสียงที่ออกมามันเป็นธรรมชาติหรอกถือว่าเริ่มต้นถูกต้องหมดละตอนนี้ก็อยู่ที่ประสบการณ์ก็ต้องฝึกฝนอาจจะต้องใช้เวลาวันนี้เราอาจจะยังไม่เก่งค่ะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะเพลงในย่ามของเพลงสั้นคักบ่ตื่นเต้นค่ะค่ะครูตื่นเต้นแห้งกันเนาะอยากบอกว่าภาพรวมของบีวันนี้นะลูกมันมีเด่นอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือต้นทุนก็คือบุคลิกของหนูถือว่าได้เปรียบเลยคนแบบนี้แต่งองค์ทรงเครื่องง่ายอันที่สองก็คือเสียงลูกเสียงไม่ถึงกับโดดเด่นมากแต่วิธีการออกเสียงหนูถูกต้องถ้าแบบนี้นี่ถึงไม่เก่งก็สอนได้มันบอกได้เพราะฉะนั้นถ้ารักจริงๆก็อย่าท้อมันฟังเพลงเยอะๆแล้วก็ฝึกประเมินผลตัวเองไปด้วยในขณะฝึกซ้อมนะครับและทุกอย่างก็จะไปได้ดีผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆนะครับผ่านครับขอบคุณค่ะเชิญครับสั่นมากค่ะสั่นมันเสียงไม่ได้เลยเสียงทำเต็มที่แล้วแต่ตื่นเต้นมากเธอคนนี้เคยได้รับโอกาสที่สามารถพลิกชีวิตของเธอมาได้และมาที่นี่เพื่อสานฝันต่อให้สำเร็จเราไปติดตามชมเรื่องราวของเธอกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมขออนุญาตควงสาวสวยคนนี้นะครับหลายคนพอจะจำเธอได้ไหมครับคุ้นๆใช่ไหมฮะคุ้นค่ะคุ้นๆครับผมใครครับแต่คือเหมือนเคยเห็นเหมือนเคยเห็นที่ไหนฮะเคยเห็นนะพี่พันครับผมเธอคนนี้ครั้งหนึ่งเคยได้รับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในรายการหนึ่งของบริษัท Workpoint นั่นคือ Let Me In Thailand น้องเนครับปรบมือสักครั้งครับขอบคุณครับคนที่6ใช่ไหมลูกซีซั่นแรกเลยค่ะซีซั่นแรกเบิกไปเลยลูกนั้น3ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นที่ตัดสินใจที่มาร่วมรายการนี้เพราะอะไรลูกก็หมายถึงรายการ Let Me In ใช่ไหมคะจริงๆอ่ะแฟนเป็นคนสนับสนุนลองสิเขาชอบล้อหนูไงเขาล้อโดนล้อว่าอะไรบ้างล้อว่าไอ้ก้องก้องหน้าเหมือนไดโนเสาร์ค่ะโอ้สมัยนั้นคือหน้าแบบว่าอีกแบบนึงใช่ก็จะเป็นแบบกรามใหญ่ๆมีโหนกแก้มมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราย้อนภาพให้ดูแล้วกันขออนุญาตอีกครั้งนึงอยากเห็นว่าก่อนหน้าเขาเรียก before กับ after ก่อนหน้าที่ทำเป็นอย่างไรคุณผู้ชมเรามาดูภาพก่อนนั้นนะที่โดนล้อบ้างโดนอะไรว่าบ้างนะฮะนี่ฮะก่อนหน้านั้นนะฮะทำอะไรบ้างครับตอนนั้นต้องไปทำอะไรบ้างตอนนั้นก็คือตัดกรามนะคะตัดกรามใช่แล้วก็เหลาโหนกแก้มเหลาโหนกแก้มเปลี่ยนจมูกใหม่ค่ะทำจมูกใหม่แล้วก็ฉีดไขมันทั้งหน้าเลยฉีดไขมันทั้งหน้านะฮะใช่อันนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูหลังทำครับโอ้ก็จะดูหวานไปอีกแบบเนาะค่ะเปลี่ยนไปเลยนะฮะโอ้โหเอาปรบมือหน่อยครับก็สวยขอบคุณค่ะแล้วมันเจ็บปวดไหมหลังจากพี่อยากเวลาผ่าคือพี่ผ่าจมูกพี่เข้าใจได้นะคือผ่าจมูกก็โอเคน่ะมันไม่เยอะนิดเดียวแต่ทั้งโหนกทั้งกรามเนี่ยมันต้องพักฟื้นยาวไหมสามเดือนค่ะสามเดือนแต่พูดไม่ได้หนึ่งเดือนเต็มหนึ่งเดือนคือไม่สามารถพูดสื่อสารทั้งอื่นเอาใช่ค่ะอาจจะเขียนเอาเขียนมือแล้วกินน่ะแล้วกินก็อย่างเนไม่หนักเท่าไหร่ก็คือใช้
ช้อนเล็กๆอะค่ะค่อยๆกินได้แต่เป็นอาหารเหลวไม่ใช่อาหารที่ต้องขบเคี้ยวอย่างเงี้ยไม่ได้บางคนแย่หน่อยก็จะเป็นสลิงค่ะต้องฉีดเอาดูดแล้วก็ฉีดเข้าไปเหมือนหลอดเข็มฉีดยานะฮะใช่ค่ะใช่โอ้นะฮะอ้าวก็ถือว่าผ่านมาแล้วเนาะอย่างน้อยๆเราก็ได้รูปลักษณ์ที่งดงามขึ้นเปลี่ยนไปในทางสวยงามขึ้นมั่นใจมากขึ้นหลังจากที่กลับมาเนาะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจริงๆคนในครอบครัวเขาจะชินอยู่แล้วอะค่ะแต่สำหรับคนรอบข้างที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเราอะเขาจะรู้สึกแปลกเฮ้ยเฮ้ยคนนี้เพื่อนเรานี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทักมาถามนู่นนี่นั่นแบบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลังจากนั้นก็นี่เอามาต่อยอดด้านธุรกิจมากกว่าก็ผลตอบรับก็โอเคค่ะดีเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เล็กๆร้องเพลงกับพ่อมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราแค่ยังไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยเราน่าจะไปประกวดร้องเพลงนะเราร้องเพลงได้แต่เพิ่งมารู้ตัวจริงๆว่าน่าจะไปประกวดร้องเพลงตั้งแต่ตอนป.6ค่ะก็คือมีพ่อคอยสอนให้เริ่มประกวดจริงจังก็ตอนประมาณม.1 ม.2เริ่มจากงานวัดก่อนงานวัดก็ได้บ้างไม่ได้บ้างรางวัลนะคะทีนี้ก็เลยเริ่มฝึกซ้อมหนักขึ้นหนักแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเอาเทคนิคมาแล้วก็ไปประกวดทีนี้เริ่มไปเวทีใหญ่ๆขึ้นระดับจังหวัดระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเนก็เคยมาสมัครไมค์ทองคำ3ค่ะแต่ว่ามาสมัครพร้อมกันกับ Let Me In ซีซั่นแรกตอนนั้นของ Let Me In แต่ว่าไม่ได้เข้ารอบของไมค์ทองคำไปเข้ารอบของ Let Me In Thailand ก็เลยไม่ได้มารายการไมค์ทองคำค่ะการกลับมาไมค์ทองคำอ่ะมันเป็นความฝันตั้งแต่รายการอ่ะเปิดแรกๆแล้วค่ะเพราะว่าคืออยากมาไมค์ทองคำแต่ไม่มีโอกาสนึงอาจจะติดภารกิจนู่นนี่นั่นแล้วก็มามีลูกพอดีเราก็เลยต้องเบรกแล้วทีนี้ก็ต้องรอโอกาสช่วงจังหวะพอดีค่ะแล้วก็เลยกลับมาได้ซีซั่นนี้แหละมีโอกาสได้เข้ารอบก็คือปกติตอนนี้เนยก็ร้องเพลงด้วยใช่ไหมค่ะก็รับจ็อบบ้างค่ะร้องอยู่ตามไหนคะอยู่ที่โคราชเลยค่ะก็จะมีงานเป็นงานรับจ้างทั่วไปใช่ใช่ค่ะใช่แต่ประจำที่ร้านที่อะไรไหมคะไม่มีประจำค่ะไม่มีใช่ไหมใช่เพราะว่าเนเปิดร้านเสริมสวยด้วยรับแต่งหน้าทำผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วไปแล้ววันนี้มาเวทีนี้ต้องร้องเพลงเนจะร้องเพลงอะไรคะวันนี้นำเพลงของพิสุเลยค่ะกราบเท้ายะโมค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะไปอยากให้แม่นะคะแล้วก็ป้าแล้วก็ลูกนะคะแล้วก็พี่ยุ้ยนะคะที่ดูอยู่ทั้งบ้านนะคะเป็นกำลังใจให้เนด้วยนะคะวันนี้ก็จะทำเต็มที่นะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนได้ภูมิใจที่เนได้มาถึงจุดนี้ค่ะขอบคุณค่ะสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาบแทบบาดยาโมที่ลานเติบโตเพราะพรแผ่นดินถิ่นอีสานจับมิตรวงวานบ้านป่าเพื่อก้าวเข้ามาเป็นศิลปินร้องแบบคนร้องเพลงไทยสากลเพราะอยากดังอยากดีของลูกเหมือนถูกดลใจให้ทิ้งบ้านไปเพราะคำยามหมิ่นบัดนี้กราบยาแล้วก็มองเพลิดเพลินเก่าไม่สิ้นศพหน้าจูบดินเบื้องบาดยาตรงคุณยาโมเหมือนดังร่มท่อพังอาจคุ้มครองปกป้องโคราชมีอำนาจเหนือใจทุกคนเป็นแสงสว่างอยู่กลางเมืองรุ่งเรืองสตรีวีรชนใครว่าอายใครบนได้ดังอธิษฐานสองมือกราบลงที่ตรงเนยเก่งนะคะร้องเพลงเก่งขอบคุณค่ะก
าเรียกว่าชั้นเชิงนี่เก๋าเลยอะ เป็นมืออาชีพแล้วนะสบายสบายค่ะแต่ถือว่ากับเพลงนี้ก็ยังตื่นเต้นเพราะว่าไม่ได้ประกวดมานานมากแล้วค่ะถือว่าเอาอยู่สำหรับเพลงนี้ไม่มีปัญหาสำหรับพี่พี่ถือว่าหนูเก่งมากแล้วนะคะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะเพิ่งเคยเห็นตัวจริงได้ตามข่าวได้ยินคำร่ำลือนะฮะแต่ที่ไม่รู้คือไม่รู้ว่าร้องเพลงมาก่อนใช่ค่ะร้องเพลงเพราะครับขอบคุณค่ะที่ฟังในร้องทั้งหมดนี่เหมือนกับเป็นเจ้าของเพลงแล้วแล้วอยู่มาวันหนึ่งมาโชว์ตัวประมาณนี้ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าภาพรวมมันร้องเพราะและมีเสน่ห์แต่อาจจะไม่ตรงต้นแบบร้องเหมือนศิลปินมืออาชีพเหมือนเวลาไปฟังอาจารย์พรศักดิ์สองแสงร้องอะไรเงี้ยหรือนักร้องที่บันทึกเสียงเราจะได้ยินอีกแบบหนึ่งและพอไปร้องฟังบนเวทีเขาจะร้องอีกแบบหนึ่งนี่ก็จะร้องแบบนั้นเล่นแค่ไหนก็ตามก็จะยังลงห้องลงจังหวะดนตรีอยู่อันนี้ก็คือเก่งแล้วก็ได้เสน่ห์แบบมืออาชีพเลยเก่งครับในร้องเพลงเพราะดีการร้องเพลงลูกทุ่งประกวดเนี่ยไม่ต้องคำนึงถึงต้นฉบับหรอกครับว่าเราจะต้องทำเสียงให้เหมือนสุนารีเสียงของเรานี่แหละเคารพเนื้อร้องทำนองเท่านั้นเองกับอักขระของภาษาไทยเนทำได้สวยสดงดงามเหมือนกับหน้าตาเลยครับร้องวันนี้ขอบคุณมากค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับเนขอบคุณค่ะเคยเจอกันนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าในซีซั่นนั้นนะฮะทุกๆครั้งที่น้องๆที่มาเข้าในรายการทุกคนจะมีฝันแล้วพอตอนท้ายเนี่ยเขาก็จะถามว่าเราอยากเป็นอะไรใช่เนก็เลยบอกเขาว่าอยากเป็นนักร้องมีซิงเกิลเป็นของตัวเองค่ะทางรายการก็ทำซิงเกิลให้ใช่ค่ะชื่อว่าเพลงดาวฝันค่ะดาวฝันพอดีค่ายยงข้าวรีคอร์ดได้ทำให้ใช่ไหมใช่ค่ะครับผมดาวฝันโอ้ดาวฝันนะฮะอยากฟังให้หายคิดถึงกันหน่อยได้ได้ไหมฮะได้เลยอ่ะพร้อมนะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวผมยืนฟังใกล้ๆตรงนี้เลยได้เลยค่ะเมื่อเธอมองฟ้าเห็นดาราร้อยพันกลางฟ้าดวงตาฉันที่มองจ้องเธอทุกครั้งมองดาวดวงนั้นเห็นความรักฉันหรือเปล่าดวงตานั้นคือดวงดาวและดาวนั้นคือดวงใจเมื่อเธอมองดาวคือหนาวหรือไทยไว้วันดาวพริบพราวไว้สั่นใจนั้นเช่นกันหรือไรเมื่อสบตาฉันเธอเห็นความฝันหรือไม่ดาววับวาวแสนไกลแต่ใจอยู่ใกล้นะเออนี่แหละครับโอกาสชีวิตของคนเราแม้หน้าตาของคุณเนจะเปลี่ยนไปแต่ความรักในการร้องเพลงลูกทุ่งไม่เปลี่ยนแปลงขอให้คุณเนรักบทเพลงลูกทุ่งต่อไปนะครับเธอคนนี้เคยมาเวทีของเราแล้วครั้งหนึ่งและตั้งใจกลับมาเพื่อมาทำตามความฝันไปเอาใจช่วยเธอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อรตีจันทคัตอายุ45ปีมาแต่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะสวยจังเลยอ่ะ อายุ45แล้วเหรอย่าง46ค่ะ46แต่งงานยังครับแต่งแล้วค่ะแล้วก็หย่าแล้วกับสามีตั้งแต่30กว่าปีแล้วค่ะโอ้นี่เป็นโสดมา30กว่าปีค่ะแล้วเคยประกวดร้องเพลงไหมครับไม่เคยค่ะก็เคยมาไม้ทองคำห้ามาที่นี่ค่ะมาถึงตรงนี้ไหมมาค่ะมาถึงตรงนี้ตอนนั้นได้กี่ผ่านได้สามผ่านแต่ว่าสั่นมาก
แล้วครับแล้วทำไมถึงกลับมาอีกครับอยากจะมาสู้อีกสักตั้งค่ะอยากจะมาสู้กับหัวใจตัวเองว่าลองอีกสักครั้งแล้วก็ชอบในเสียงเพลงค่ะครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับอ้ายตัวบ่ฮักน้องค่ะเชิญครับเบิ่งเพิ่นเว้าพุ่นน่ะกับเบิ่งเพิ่นหาคำอธิบายผู้อยู่ดอกเหตุผลที่มากมายว่าจุดหมายอ้ายคือจบเท่านั้นก็บ่แม่นฮักดอกติกับหลายปีที่เฮามียังกันนะคะเห็นเลยว่ามันพอสั่นพอตื่นเต้นเนี่ยมันควบคุมเสียงไม่ได้จริงๆแต่ก็เห็นทักษะนะคะว่าลูกเอื้อนลูกไหลอะไรทำได้ดีคงเบิดคักเบิดแน่แล้วเนาะบ่มีทางไปต่อแล้วเนาะแม้นจะสั่นนะแต่ว่าลูกเอื้อนมันก็ลื่นไหลได้งามมากอ่ะเมื่อคิดทอดวันที่ผ่านมาอ้ายตัวว่าฮักน้องอ้ายทำท่าฮักหลายจนน้องซื้อก็เป็นมืออาชีพแล้วเพียงแต่ว่าวันนี้ที่ร้องออกมานี่มันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรก็ด้วยความประหม่าของเราอย่างอื่นมีครบครับผ่านครับผ่านค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะหนุ่มรุ่นใหญ่คนนี้มาพร้อมกับความมุ่งมั่นและจะทำสิ่งที่ตัวเองรักและแสดงเราเห็นว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคสำหรับความฝันครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุภัทรรัตนกรมาจากอุดรธานีอายุ48ปีปัจจุบันมาค้าขายอยู่สระบุรีตอนนี้ผมก็อาศัยอยู่กับภรรยา2คนแล้วก็มีลูกอยู่4คนลูกๆเขาก็ต่างคนต่างไปมีครอบครัวกันหมดแล้วครับก็เคยประกวดครั้งแรกที่จำได้เลยจำไม่ลืมวันที่5ธันวาพ.ศ.2527เขาจัดงานหานักร้องไปร้องในร้านอาหารได้ที่2ครับเขาก็เลยติดต่อไปร้องเพลงในร้านอาหารที่นี่ก็เงินเดือนน้อยมากสุดก็ 1,500 เงินเดือนร้องเพลงผมก็เลยไม่ไหวแล้วหันเหเปลี่ยนมาเล่นดนตรีครับผมก็มาตีกองทีนี้ตามร้านอาหารตามให้นักร้องบ้างตามหมอลำบ้างก็มาสุดท้ายก็มาตีกองให้สามารถเมกะแดนปีพ.ศ. 2547ผมก็เล่นดนตรีมาเรื่อยๆจนถึงปี52ก็มาประสบอุบัติเหตุทางรถมอไซค์ก็ทำใหขาหักขาไม่เท่ากันผมก็เลยเลือกร้องเพลงก็เลยมาค้าขายตลอดมาค้าขายอะไรพี่ค้าขายปลาเผาครับขายปลาเผาได้ใช้เสียงไหมตอนขายก็หมายว่าตะโกนเรียกให้คนมาซื้อหรือเปล่าตอนก่อไฟจะร้องอยู่ครับทำแบบนั้นประจำหรือเปล่าประจำครับแล้วหน้าอยู่ใกล้ไฟเกินไปไหมก็อยู่ใกล้อยู่ครับเหมือนจริงเหมือนไม่จริงนะพี่อันนี้ไม่ได้ถามแบบเพื่อนนี่นะแดดสองด้วยครับอาชีพนี้ทำมานานหรือยังก็ขายปลาเผาประมาณ20ปีแล้วครับ20ปีโอ้โหอยู่ใกล้ไฟตลอดเลยครับแล้วเหตุผลที่มาที่นี่เพราะอะไรครับก็จุดประกายก็คือพี่จ่อยไม้ทองคำครับพี่จ่อยนี่เขาดูพี่จ่อยครับเห็นพี่จอยมาประกวดอายุมากแล้วก็ยังได้เป็นแชมป์อยู่ครับก็เลยลองมาดูเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นว่าเวทีนี้ไม่เปิดกว้างอายุไม่เกี่ยงจริงๆว่างั้นก็เลยลองมาดูครับวันนี้จะร้องเพลงวันนี้ร้องเพลงจดหมายจากแนวหน้าครับเชิญครับพ่อขอกำลังใจจากลูกที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็แม่ที่อยู่ทางบ้านด้วยพี่น้องทั้งอยู่ทั้งผู้เด้อทั้งอุดรทั้งอำเภอกูจับบ้านสังกอผู้ใดก็ให้กำลังแรงใจแน่เชียร์มาแน่กลางดงควันปืนพี่เฝ้ายืนสู้เหล่าร้ายแรงนะพอร้ายเลยได้รับจดหมาย
น้องชมชายเจ้าทรงถึงอยู่กลางพระดาเป็นเวลาทุ่มครึ่งเสียงปืนปังปึงไม่คำนึงเลยเชียวจอมอเนื้อทองเขียนใส่ซองสดสีฟ้าที่ครึมอุราลืมข้าวปลาไม่แลเลียวหายเหนื่อยหายเพลียอ่านเสียสิบกว่าเที่ยวนั่งยิ้มคนเดียวใจเลี้ยวถึงชมตรูเสียงปืนลั่นปังตื่นผวังคลำหัวอกคว้า M16 หลบเข้ารกเตรียมต่อสู้คลำหลวงพ่อองค์น้อยคล้องสายสร้อยใจชื่นชูดีร้ายขอสู้ให้โลกรู้นะครับไทยจอมอคนจนตอบหน้ามนอยู่แนวหลังเดี๋ยวสิทำเป็นหมดได้รับหรือยังเจ้ารอยช่างจำได้ไหมนั่งตอบจอมอเพลก็ไม่ได้หูตาไม่ไหวหยุดหายใจทันทีมาครับพี่พัฒน์ค่ะเป็นคนร้องเพลงเก่งแล้วก็มีเสน่ห์มากเป็นธรรมชาติแต่มันอาจจะมีอาการของการเรือเวทีซึ่งมันเราไม่ได้ใช้เสียงเต็มที่หรืออาจจะเกี่ยวกับแรงของเราด้วยนั่นอีกอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งสำคัญมากหนูส่งซิกจับไมค์ให้ดูตลอดเวลาเลยคือไมค์ไม่ตรงปากเดี๋ยวเลยบ้างเดี๋ยวออกข้างบ้างเซนเตอร์ตรงนี้มันไม่ตรงพอขยับมาไมค์ตรงปากเป๊ะเมื่อไหร่นะเสียงมาอิ่มมานวลมาแบบอิ่มมากก็ต้องปรับตรงนี้นะพี่โชคดีค่ะขอบคุณครับคุณพัฒน์ร้องเพลงเก่งอ่ะร้องน่าฟังขอบคุณครับส่วนที่ชอบก็คือการไปกับจังหวะคนร้องจังหวะบีกินแล้วมันไปได้อย่างเงี้ยมันโยนผมชอบนะมันเท่ดีไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับอย่างคุณยอดรักสลักใจร้องไว้แล้วมีหลายๆคนที่เอาเพลงนี้มาร้องบนเวทีไมค์ทองคำสำคัญที่สุดผมเป็นคนฟังเพลงนี้นะคือเสียงจะดีเลิศขนาดไหนถ้าส่วนของจังหวะดนตรีมันไม่สวยนะมันก็จะไม่น่าฟังแต่คุณพัฒน์น่าฟังมากคนรุ่นนี้ร้องเพลงได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวจ่อยก็จ่อยนะครับถ้าเจอกันตอนนั้นน่ะจ่อยล่วงแน่โดนพี่จับไปห่อฟอยเผาแน่ๆเลยขอบคุณครับที่มาครับเก่งครับครับขอบคุณครับก็เห็นตรงกันเห็นเหมือนกันเลยคือทุกอย่างมีความใช่มีความเพราะแต่มีเล็กๆน้อยๆการจับไมค์ด้วยแรงด้วยอะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับชื่นชมมากครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านค่ะขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับรุ่นนี้แสดงว่าตอนนั้นแกน่าจะใช่มากๆก็อยู่ในไม่รู้ไงพ่อตื่นเต้นไหมโอ้โหตื่นเต้นมากเลยตามดีขึ้นผ่านเลยขาสั่นใจสั่นโอ้โหสั่นไม่หมดเลยอ่ะเส้นทางสู่ฝันของเธอคนนี้คงไม่ไกลมากนักถ้าใช้ความพยายามนำไปครับสวัสดีค่ะหนูน้องดาวด้วยค่ะชื่อว่าชื่อจริงชื่อว่านางสาวยาดารัตน์ผู้สิริค่ะอายุ15ปีเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะน้องดาวเรียนหนังสืออยู่สั้นยังลูกเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะโรงเรียนนารีนุกูลค่ะร้องเพลงแนวไหนบ้างลูกร้องเพลงแนวลูกทุ่งหมอลำค่ะส่วนมากก็จะเป็นเพลงเร็วค่ะสายสนุกสายมวนสายมันแม่นบ่ค่ะแม่นค่ะ
แล้วทำไมวันนี้ถึงอยากมารายการไมค์ทองคำเหตุผลหลักคืออะไรลูกอยากได้เงินไปเป็นทุนการศึกษาค่ะเพื่อจะได้เรียนสูงๆแล้วก็นำไปให้คุณพ่อกับคุณแม่ค่ะแล้วก็ซ่อมแซมบ้านค่ะเพราะว่าบ้านถูกพายุพัดแต่ว่าซ่อมแซมเสร็จแล้วแต่ว่าเวลาฝนตกมันก็ยังสาดอยู่อะค่ะอันนี้โดนพายุโซนร้อนนี่ป่ะลูกค่ะใช่ค่ะเมื่อเร็วๆเนี่ยนะวันที่29มีนาค่ะถูกช่วงนั้นโดนเยอะไหมลูกยังไงหลังคาเปิดหมดเลยค่ะหมดเลยคือบ้านเดิมหนูเป็นยังไงลูกหลังคาเป็นอะไรสังกะสีป่ะเป็นหลังคาสังกะสีธรรมดานี่แหละค่ะค่ะแล้วซ่อมแซมแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรค่ะใช่ค่ะนี่ก็เดี๋ยวจะเข้าหน้าฝนเนาะค่ะตอนนี้หนูอาศัยอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ค่ะมีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายแล้วก็พี่ชายแล้วก็หนูค่ะตอนนี้ครอบครัวของหนูนะคะอาชีพหลักๆก็คืออาชีพเกษตรกรค่ะส่วนคนที่ทำนะคะก็เป็นคุณตากับคุณพ่อคุณแม่ส่วนคุณแม่จะเป็นอาชีพเสริมสวยค่ะเป็นร้านของตัวเองเล็กๆอยู่ที่บ้านค่ะค่ะฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะหนูก็จะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวข้าวด้วยแล้วก็ขนข้าวขึ้นรถแล้วก็เอาไปไว้ลานอย่างเงี้ยค่ะโดยการร้องเพลงของหนูนะคะหนูฝึกโดยการคือเปิดคาราโอเกะร้องเองที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเวลาอาบน้ำนี่จะร้องประมาณ3เพลงถึงอาบเสร็จเพราะว่าในห้องน้ำเสียงมันก้องอะค่ะร้องแล้วมันเพราะดีก็เลยชอบร้องเพลงในห้องน้ำก็ฝึกอย่างเงี้ยแหละค่ะตอนนี้หนูตั้งใจนะคะรับงานร้องเพลงค่ะเป็นวาไรตี้ค่ะหมอลำก็ได้ค่ะไปได้หนูก็ลงหน้าเฟซว่ารับจ้างรถแห่ด้วยซึ่งหนูอยากมีงานค่ะแบบถ้าใครสนใจอยากได้นักร้องนะคะติดต่อหนูได้หนูสนใจอยู่นะคะหนูจะนำรายได้ที่ได้ทั้งหมดอะค่ะไปเป็นทุนการศึกษาค่ะหนูเป็นคนที่แบบมีไหลแล้วก็มากลูกอยากเรียนอยากเก็บเงินอยากได้เงินเก็บเงินไว้เรียนแล้วก็อยากได้เงินไปให้พ่อกับแม่ไว้ใช้จ่ายแล้วก็น่ารักอะลูกเป็นเด็กดีเห็นแล้วก็ชื่นใจนะแต่รู้ใช่ไหมลูกว่าถ้าจะได้เงินเนี่ยมารายการไมค์ทองคำเนี่ยต้องนู่นเลยลูกเข้าไปติด1ใน4แล้วก็ไปลุ้นเอาตรงโน้นนะลูกค่ะรู้ค่ะรู้นะลูกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโชว์ให้เต็มที่เลยเพลงอะไรคะเพลงต้องฮักให้สุดใจของพี่ป๊อปปี้ค่ะเอาให้ได้อย่างพี่ป๊อปปี้นะลูกนะค่ะเชิญค่ะวันนี้หนูก็มาไมค์ทองคำแล้วนะคะหนูก็อยากจะขอกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูที่โรงเรียนทุกท่านนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะวันนี้หนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะขอบคุณหลายๆที่อายปาถึงเป็นเด็กกะโปโลคนหนึ่งได้เลยนะมีค่าต่อคำว่าหูบ่ว่าน้องเป็นคนต้นทุนน้อยมากแรงพอแค่คำว่ารักแต่แห้งอกหักบ่มีเต็มๆกันเต็มเส้นทางบ่สวยรอยด้วยความท้อปัญหาคอยเอาปืนจ่อทุกข้อหมดทางหลบลี่บ่ย่านบ่ฮักแต่ย่านบ่ทนน้องจนนะพี่ทางเดียวที่พอจะมีคิดได้ตอนนี้ก็คือต้องฮักให้สุดใจความซื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นฮักแท้พ่อแม่เชื่อถือถ้าหากว่าหักน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อยยันแต่อายสิปล่อยมือเพราะน้องก็คือผู้หญิงจนจนคนธรรมดาเสียงดีจังโอ้โห
เสียงขนาดนี้ไม่ใช่แค่ได้ค่าซ่อมบ้านแล้วมันต้องสร้างบ้านใหม่ได้แล้วลูกเอ้ยฝึกฝนดีๆลูกดีมากเลยต้นทุนดีมากเป็นเด็กน่ารักความคิดดีแถมยังได้มรดกทางเสียงอย่างดีมาด้วยลูกสวรรค์ให้มาเยอะมากลูกเสียงกังวานมากเลยแบบมันมีความสากความเพราะความกว้างนะลูกนะพลังดีมากแล้วก็ร้องเป็นตัวเองดีเป็นเวอร์ชั่นต้องฮังให้สุดใจของพี่ป๊อปปี้ที่มีความแตกต่างแต่มีเสน่ห์มากลูกหนูทำได้ดีฝึกฝนต่อไปลูกอนาคตหนูสดใสแน่นอนขอบคุณค่ะอย่างน้อยๆนะอยู่แถวๆบ้านเนี่ยถ้าได้ไปรับงานรถแห่หรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็สามารถมีรายได้ช่วยครอบครัวได้นะลูกโชคดีนะคะขอบคุณค่ะไม่ชมไม่ชมชอบไว้ในใจกันแล้วกันเสน่ห์มากเลยเจอกันในทองดำเสียงดีมากลูกเสียงดีร้องดีมีเสน่ห์จบอยู่ในตัวนะแต่ว่ายังไม่เก่งนะยังไม่เก่งแต่ว่ามันน่าฟังเพราะว่าต้นทุนหนูดีและวิธีการหนูถูกแต่วันหนึ่งถ้าร้องเก่งอย่าไปดัดเสียงเด้อแบบนี้ดีแล้วนะลูกต้องสัญญาตรงนี้ไปก่อนนะบอมันมาเห็นว่าหอมเพียงเก่งมากเธอนาเนี่ยฉันรักเธอหรือว่าใดมีหลายคนเป็นอย่างนี้มาตรงนี้ซื่อเลยเผลอแป๊บเดียวเป็นศิลปินกลับมาโดนทำร้ายหมดเลยทอทหารจอจานครูเพราะฉะนั้นจะไปเปลี่ยนแบบนั้นเด้อรับปากแม่นบอรับปากค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะผ่านอีหลีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไอ้ฝึกเยอะๆลูกเชิญเลยลูกเก่งจังเลยเสียงเขามีเอกลักษณ์เออไอ้คำว่าหัวใจร้องแปลกเลยร้องไม่เหมือนชาวบ้านเรียนชอบตรงหัวใจท่านเลยอ่ะแม่ก็หัวหางค่ะแต่ม่วงตื่นเต้นเก่งมากเก่งไหมอาจารย์พูดกับเราเสียงดีเลยดีใจตัวนึงอายโทรมาถามอยู่เก่งมากเสียดายจริงๆนะครับโอ้โหกำลังสนุกอยู่เลยเวลาหมดอีกแล้วครับอ้าวต้องตามกันต่อครับใครจะสามารถคว้าเงินรางวัลจากขาวช่องรถแท้กาแฟไทยไปได้ต้องติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนไม้ทองคำครั้งที่8ครับสัปดาห์หน้าพบกับศิลปินหนุ่มที่เสียงของเขาพร้อมที่จะกระชากใจสาวๆกันมากมายคุณบอยพนมไผ่อยากบอกว่าหักอายหักเจ้าแห้งลายสิบ่มีไผ่มาแทนที่หัวใจน้องได้ผมคลอดก่อนกำหนดครับแม่คลอดผมก่อนกำหนดครับผม7เดือนครับเป็นมาตั้งแต่เกิดครับผมหัวใจสถานไอ้มาบ่ทันใจเจ้าเป็นนักร้องคนเดียวและคนแรกครับของเวทีไม่ต้องคำตั้งแต่1ถึง8ที่เบรกดนตรีเองเปลี่ยนผู้เบาหลายเถื่อโอแม่นว่าเบื่อบ่ได้งามก็เลือกใดแต่คบกับใครหากใครก็มีแต่ผิดหวังคนเห็นแววใช่ค่ะแต่งเพลงให้เลยเหรอลูกแต่งเพลงให้แล้วก็หนูก็เอามาปรับเปลี่ยนท่อนเองบ้างค่ะอยากทำใจไอเธอสุดท้ายว่าสิเป็นจังใดจังสิรับความจริงแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนครับเป็นสไปเดอร์แมนครับผมเป็นไอ้แมงมุมเลยตัวเช็ดกระจกครับได้ยินเสียงแขนดังลอยแล่นมาจากแมนชั่นเหตุผลที่ผมมารายการไม่ต้องคำซีซั่นที่8นะผมก็ตั้งใจที่สุดเพื่อที่จะให้มันประสบความสำเร็จนั่นก็คือผมอยากจะเป็นศิลปินในค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดครับลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน